สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเลวไฟ Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำระบบกองบัญชาการการเดียนนะฮะผมซึ่งจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเล่นจบเวิร์น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมอ่ะทีนี้เนี่ยกองบัญชาการการเดียนเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยละกันนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างของโรงแรมนะครับผมก็จะเจอกองบัญชาการการเดียนตั้งอยู่ตรงนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปว่ากองบัญชาการการเดียนเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเราผ่านเวิร์น2จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะสามารถมาปลดล็อกกองบัญชาการตรงนี้ได้นะผมซึ่งกองบัญชาการการเดียนเนี่ยจะค่อนข้างมีบทบาทและความสำคัญหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสบายในการเล่นเกมนี้การเพิ่มพลังให้กับการเดียนหรือตัวละครของเรานะครับผมจะค่อนข้างช่วยได้เยอะมากนะฮะซึ่งมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างสำหรับตัวละครตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละอย่างกันในระบบนี้กันเลยละกันนะฮะกองบัญชาการการเดียนจะมีส่วนหลักๆในการใช้งานเนี่ยอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็จะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นบริเวณที่จะให้เราเนี่ยจัดตั้งตัวละครเอาไว้ในปาร์ตี้ต่างๆก็ปาร์ตี้ตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเก็บปริมาณของการสร้างพอยต์ในแต่ละชั่วโมงได้นะครับผมซึ่งการเก็บพอยต์เนี่ยจะเก็บได้สูงสุด24ชั่วโมงนะฮะต่อการรับ1ครั้งก็จะเห็นได้ว่าพอยต์รวมปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่800,000นะฮะผมเก็บมาแล้ว24ชั่วโมงนะฮะเมื่อเราเก็บมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไม่เกินนี้แล้วก็แนะนำว่าหลักๆในการเข้ามาตรงนี้เนี่ยอย่าลืมรับกองบัญชาการการเดียนก่อนที่มันจะเต็ม24ชั่วโมงนะฮะจะทำให้เราเนี่ยอัพเลเวลกองบัญชาการการเดียนได้ค่อนข้างเร็วขึ้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเลเวลกองบัญชาการการเดียนเนี่ยเราเต็มแล้วนะครับผมเต็ม300เลเวลแล้วก็จะทำให้แต้มที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นค่าเงินเนาะ50แต้มต่อ1ทองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะถัดมาในเรื่องของการใส่ตัวละครในปาร์ตี้มีเงื่อนไขในการใส่ได้ยังไงบ้างนะครับผมก็จะมานั่งดูในแต่ละอย่างเลยเนาะอันดับแรกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการตั้งตัวละครในปาร์ตี้ต่างๆนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้อิสระใส่อะไรก็ได้เนาะปาร์ตี้นักรบปาร์ตี้ดีลเลอร์ระยะไกลปาร์ตี้สายแทงนะครับผมล่างๆเนี่ยก็จะเป็นปาร์ตี้พวกที่เกี่ยวกับธาตุมาเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปลดล็อกตามเลเวลของกองบัญชาการของเราเนาะยิ่งเลเวลสูงยิ่งปลดหลายช่องนะฮะต่อมาในเรื่องของการเลือกใส่ฮีโร่ตรงนี้เนี่ยมีผลกับการเพิ่มแต้มยังไงบ้างนะครับผมปัจจัยในการเพิ่มแต้มเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวละครตั้งต้นเป็นตัวละครกี่ดาวนะฮะถ้าตั้งต้น3ดาวก็จะได้เต็มเยอะตั้งต้น2ดาวก็จะได้แต้มน้อยลงหน่อยแล้วถ้าเป็น1ดาวก็จะได้แต้มน้อยสุดนะฮะต่อมาเงื่อนไขที่2นะครับผมเกี่ยวกับการอัพดาวตัวละครเนาะถ้าอัพตัวละครดาวเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก3ดาวขึ้น4ดาวจาก4ดาวขึ้น5ดาวก็จะทำให้แต้มที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมตัวละคร2ดาวก็เช่นกันนะครับผมถ้าตั้งต้น2ดาวอัพขึ้น3ดาว4ดาวและ5ดาวแต้มที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับผมถัดมาในเรื่องเงื่อนไขที่3นะฮะเมื่อตัวละครเต็ม5ดาวแล้วข้ามขีดจำกัดครั้งที่1ก็จะเพิ่มแต้มขึ้นด้วยข้าม2ข้าม3ข้าม4และข้าม5ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะและปัจจัยสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการข้ามขีดจำกัดอาวุธประจำตัวและรวมถึงการมีอาวุธประจำตัวด้วยตัวละครตัวไหนมีอาวุธประจำตัวจะได้แต้มเพิ่มขึ้นและอาวุธประจำตัวที่มีการข้ามขีดจำกัดเพิ่มขึ้นก็จะได้แต้มเยอะขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการทำให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสร้างพอยต์ให้กับเราได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บแต้มเนาะในเรื่องของการเก็บแต้มเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเร่งเวลาอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงปุ่มที่เป็นลูกศรชี้ไปด้านขวาเนาะถ้าหากว่าเราต้องการแต้มเร็วๆนะครับผมอยากจะเอามาอัพเลเวลกองบัญชาการก็สามารถกดอัพได้ตรงนี้เลยนะฮะถ้าหากว่ามีแต้มในการเร่งเวลาอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยนะจะมีตั้งแต่4ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงนะฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมี48ชั่วโมงด้วยนะครับผมถ้าอยากเร่งเวลาอยากได้แต้มเร็วๆหน่อยก็สามารถกดเร่งได้นะฮะเมื่อเราได้แต้มมาจากกองบัญชาการตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลกองบัญชาการได้ที่ด้านซ้ายล่างนะฮะที่จะมีเขียนไว้ว่าเลเวลกองบัญชาการการเดียนนะครับผมก็กดเข้าไปดูได้เลยเนาะในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่จะทำให้การเดียนของเราเนี่ยเก่งขึ้นอยู่2ปัจจัยนะครับผมปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของการเพิ่มโบนัสต่างๆไม่ว่าจะเพิ่มโบนัสพลังโจมตี
พลังป้องกันและพลังชีวิตจะเห็นได้ว่าเป็นโบนัสที่ค่อนข้างเพิ่มสูงมากนะครับผมอัพเต็มเลเวล300เพิ่มอยู่ที่ 39.8% กันเลยทีเดียวนะในเรื่องของพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่ม 10.7% และพลังชีวิตเพิ่ม 10.7% ซึ่งเอฟเฟกต์สเตตัสตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเตตัสที่มันจะคูณเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมจากเอฟเฟกต์ต่างๆที่มีอยู่ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นจากเสานะครับผมที่อัพภายในตัวเมืองจากสมุดตัวละครหรือจากนู่นจากนี่จากนั่นน่าจะมาใช้ตัวคูณตรงนี้เป็นส่วนสุดท้ายยิ่งเลเวลกองบัญชาการสูงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นมากเท่านั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนแรกเนาะถัดมาส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันที่จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการเล่นของเราให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเร็วในดันเจี้ยนเงินตราจะเปิดตอนเลเวล6นะครับเล่นเร็วในดันเจี้ยนกิจกรรมจะเปิดตอนเลเวล11นะฮะเล่นเร็วในดันเจี้ยนหินวิวัฒนาการจะเปิดตอนเลเวล16อ่ะเล่นเร็วในดันเจี้ยนหินปลุกพลังจะเปิดในเลเวล46และเล่นเร็วในร้อยแยกกระจกจะเปิดได้ตอนเลเวล126ซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆที่เรามักจะใช้ในการฟาร์มอยู่บ่อยๆเป็นประจำสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นตัวของเลเวล16นะครับผมแล้วก็เลเวล6นะรวมถึงเลเวล11ด้วยนะครับผมแนะนำว่าในช่วงแรกเมื่อเปิดกองบัญชาการแล้วนะฮะถ้ามีบัตรเร่งเวลาก็เร่งเวลาแล้วก็อัพให้มันได้เลเวล16ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยอัพไปก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครรีบเนี่ยก็จะเร่งเวลาแล้วก็อัพไปเลยเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้สแต็กโบนัสเพิ่มเติมขึ้นก็ได้เนาะอ่ะจะได้เพิ่มเยอะจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะฮะแต่หลักๆแนะนำว่าทำให้ถึง16ก่อนแล้วที่เหลือจะตัดสินใจเร่งหรือไม่เร่งก็อีกเรื่องนึงเลยละกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะหลักๆในเรื่องของกองบัญชาการการ์เดียนก็จะมีข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะฮะดูเหมือนว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปอาจจะดูเหมือนกับว่ามันเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าไหร่หรือเปล่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ยังไงแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและควรทำให้ได้เร็วที่สุดในช่วงแรกๆเลยนะครับเพราะจะทำให้ตัวเองเนี่ยสะดวกสบายในการฟาร์มมากขึ้นและพลังของตัวละครเราเองเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและเก่งขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งด้วยเลยนะฮะ24ชั่วโมงอย่าให้มันถึงนะครับผมเข้ามากดรับครั้งหนึ่งในกรณีที่เราเลเวลการ์เดียนยังไม่ถึง300นะฮะจะทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นอีกค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจช่องเลเวลไฟกันไว้ด้วยนะครับผมใครมาใหม่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะถ้าหากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะมีคลิปอะไรเกี่ยวกับไกด์เกมนี้ให้พี่ทำเพิ่มเติมมาก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะบ๊ายบายน้องๆทุกคน